ลังจากทำตลาดสร้างกระแสมากว่า2ปีนะครับและนี่คือ Mitsubishi Xpander โฉม Minor Change ที่ Mitsubishi กล่าวว่ามันแทบจะเปลี่ยนทั้งคันนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแค่หน้าก็รู้แล้วว่าหล่อจุดใหญ่ใจความทางด้านหน้าครับยังมากับปรัชญาการดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มและเปลี่ยนแปลงไปคือชุดกระจังหน้าตรงนี้ฮะตรงด้านบนนี้เปลี่ยนอย่างชัดเจนฮะของเดิมว่าสวยแล้วของใหม่สวยขึ้นอีกนะครับในความเห็นผมนะไฟใหญ่มากๆครับบอกเลยว่าใหญ่มากๆอย่าไปชนใครเชียวนะเพราะว่าอะไหล่มันจะต้องแพงครับมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสำหรับด้านข้างนั้นก็มากับดีไซน์ที่ครบถ้วนนะครับใส่ชุดสปอยเลอร์มาและจุดใหญ่ใจความก็คือการปรับความสูงใหม่นะครับโดยความสูงจากเดิมเนี่ย205เพิ่มขึ้นมาเป็น220มิลลิเมตรนะครับรวมถึงมีการปรับโชคชุดหน้าเหมือนเดิมแต่โชคชุดหลังมีการปรับใหม่ล้อและยางเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด17นิ้วนะครับและใช้ยางของ Dunlop นะครับตัวinner safe นะครับสำหรับเส้นสายทางด้านข้างนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปจรดด้านท้ายมีเหลี่ยมมีสันเล็กๆน้อยๆพอดูสวยงามนะครับส่วนทางด้านท้ายไฟเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ฮะชุดใหม่เป็นแบบ LED แล้วก็ชุดดังด้านล่างนี่ก็เปลี่ยนใหม่มีความเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นดูแล้วอวกาศแต่ถามผมว่าสวยไหมเฮ้ยผมชอบนะผมมันดูลงตัวพอดีนะครับเปิดให้ดูซะหน่อยทางด้านหลังนะครับก็เป็นฝาท้ายอัตโนมือนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีชุดปะยางจะไม่มียางอะไหล่นะครับสำหรับตัว Expander ชุดปะยางตัวนี้ดีผมชอบนะครับมาเกรดว่าโชคนี่ใช้ Stabilus ด้วยอ่ะเป็นแบรนด์เดียวกับที่ใช้อยู่ในรถยุโรปนะครับดีในส่วนของหัวใจเจ้า Expander นั้นยังเหมือนเดิมนะครับมากับเครื่องยนต์ Mywag ขนาด 1.5 ลิตรเบนซินนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่105แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสำคัญที่สุดเลยสำหรับเจ้าโมเดล Minor Change นี้คือการเปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แล้วนะครับแต่แง่ของการส่งต่อกำลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูตอนขับขี่นะในแง่ของโครงสร้างตัวถังไม่ต้องห่วงเขาจะรักษาเสา A เอาไว้อย่างดีที่สุดนะครับดูแล้วเท่าที่ดูรอยต่อดูจุดต่างๆเนี่ยเฮ้ยน็อตเนิร์ดอะไรดีหมดเลยครับการอาร์คคุณภาพส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลจากตัว Mitsubishi เองบอกว่าโรงงานของ Mitsubishi ที่อินโดนีเซียนั้นเป็นฝีมือของ Mitsubishi ประเทศไทยที่ส่งทีมวิศวกรส่งทีมก่อสร้างเข้าไปดูแลรวมไปถึงควบคุมการผลิตเพราะฉะนั้นในแง่ของคุณภาพการผลิตของ Mitsubishi แม้จะมาจากอินโดแต่คุณภาพจะไม่ด้อยกว่า Mitsubishi ที่ผลิตในประเทศไทยครับสำหรับภายในห้องโดยสารครับว้าวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นมามีแอร์เป็นออโต้อยากโชว์มากแอร์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมถูกใจนะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วดูดิดูกราฟิกต่างๆโหดีงามมากครับนี่สวยงามเลยกลับมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นี่หน้าจออลังการมากครับเฮ้ยผมชอบนะนี่แต่รู้สึกว่าจะตอบสนองช้าไปสักนิดนึงนะครับไม่ไวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นี่กล้องมองหลังก็ชัดในระดับนึงนะไม่ถึงกับชัดมากนะครับแล้วก็ดูแล้วมันยังช้าไปสักหน่อยการแสดงผลนะแต่เราไม่ว่ากันนะดูแล้วเดี๋ยวรอตัวเวอร์ชั่นขายจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่ดูตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่พวงมาลัยปรับมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นหนังใหญ่ขึ้นระบบมัลติฟังก์ชันมาครบและที่สำคัญคือมีครูซคอนโทรลด้วยนะครับเปรียบเทียบกับคู่แข่งอีก2ไลน์นั้นไม่มีครูซคอนโทรลนะแต่ว่าเจ้า Expander นี่มีครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับชอบอะพวงมาลัยผมว่าจับถนัดมือดีกระชับมือดีแล้วก็ในส่วนของตัวลูกเล่นฟังก์ชันที่เสียบตรงนี้มีครบนะครับ
ช่องขนาด5โวลต์ 1.5 แอมแปร์แล้วก็ตัวชาร์จนี่ก็เป็น USB Type A 2.1 แอมแปร์มีนะแล้วก็ Power Socket มีให้อยู่อย่างครบถ้วนที่เก็บของมีแต่ไม่มี Wireless Charger นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮการจัดวางไว้ตำแหน่งตรงนี้ผมถือว่าดีงามมากๆครับเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ใช้งานง่ายเลยเวลาที่เราจะออกตัวปุ๊บเราปลดล็อกตรงนี้มันตรงกับจังหวะในการใช้งานส่วนตัวเบาะนั้นก็เฮ้ยใหญ่อะแล้วก็นั่งสบายดีปรับแล้วก็ผิวสัมผัสดีงามอะอาจจะไม่น่าจะใช่หนังแท้นะครับแต่จับแล้วรู้สึกเหมือนใกล้เคียงหนังแท้นะครับเฮ้ยแล้วก็ตัวฟังก์ชันการปรับเบาะต่างๆก็ครบถ้วนอ้อตัวทางด้านหลังนี่นะครับก็จะมีคอยเย็นแยกต่างหากนะครับมี2คอยเย็นแล้วก็เป็นโบเวอร์ด้วยนะถือว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าข้างหลังจะเย็นไม่พอนะครับอ่ะสำหรับเบาะหลังนะครับนี่มาดูกันกว้างใหญ่ดีแล้วก็อ้าวตัวที่เท้าแขนกลางมีที่วางแก้วนะแต่ดูแปลกๆนิดนึงก็เฮ้ยได้อยู่ซ้ายขวาเกือบเท่ากันมีที่ชาร์จ2จุดนะครับเป็นแบบ Type C แล้วก็ USB A นะครบๆนะครับก่อนจะไปทดลองขับให้รู้ไว้ว่าฝั่งนี้มีที่ใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่ iPad ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะครับจะไม่เหมือนเจ้าเวลอที่ใส่ได้นะโอเคไปทดลองขับกันครับผมสำหรับการทดลองขับในเจ้า Expander นั้นจะเป็นการชิมลางแบบสั้นๆในสนามทดสอบของ Mitsubishi นะครับไปเฮ้ยลองอัตราเร่งเสียงเครื่องมาประมาณนี้นะครับนี่วิ่งมา80แล้วเบรกๆๆๆเบรกเอ้ยเบรกดีเบรกอยู่นี่อันนี้เขาให้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ40ก็มีเสียงรอยต่อถนนแล้วก็การโยนตัวมีนะรับรู้ได้นะครับแต่ไม่มากนี่มาถึงจุดสำคัญตรงที่ว้าวพวงมาลัยถามว่าสั่นไหมสั่นแต่ไม่เยอะแต่มันไม่สะเทือนไปถึงตัวผมนะเนี่ยชัดเจนเลยนี่ผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการดูดซับแรงสะเทือนเฮ้ยดีรัศมีวงเลี้ยวครับพอดีนะครับแคบใช้ได้ตัววงเลี้ยวแคบๆนี่ผ่านทดลองอัตราเร่งอีกครั้งนึงนะครับขึ้นไปถึงรอบประมาณ 5,500 รอบนะครับโอ้ตอนนี้ความเร็วที่90เสียงโอ้แล้วนี่ถ้ามาเจอกับถนนที่กำลังเสียหายอยู่เฮ้ยดีอ่ะดูดซับแรงสะเทือนได้ดีเลยครับเรารู้นะว่าเป็นถนนที่เสียหายแต่ว่าไม่สะเทือนมาถึงตัวมีแรงมาบ้างเรารับรู้แต่ไม่ได้แบบไม่แย่เลยอ่ะแล้วดูว่าจังหวะเจอหลุมอ่ะรู้สึกได้นะครับเยี่ยมอ่ะในแง่ของตัวการดูดซับแรงสะเทือนนะครับต่อไปเป็นสถานีสลาลมนะครับลองดูซิว่าเป็นอย่างไรพวงมาลัยค่อนข้างแม่นยำครับแล้วก็เบามือดีโอ้ยเขาให้ขับแค่30นะตรงนี้แต่ผมเกินมาหน่อย40เฮ้ยเบามือแล้วก็ควบคุมแม่นดีครับอย่างนี้ให้เพิ่มความเร็วเป็น60การเหวี่ยงค่อนข้างน้อยครับนี่ฮะ60เฮ้ยบาลานซ์ดีมากอ่ะเนี่ยผมวิ่ง70อ่ะถือว่าเป็นรถที่สมดุลแล้วก็ทรงตัวได้ดีเลยครับเดี๋ยวไปมูสเทสนะครับเสียงเครื่องมีนะถ้ากดหนักๆที่เร่งชี้ความเร็วจาก80ขึ้นมาตอนนี้100นะเดี๋ยวเหยียบเบรกชอบฟีลิ่งเบรกด้วยนี่ครับความเร็วที่60มีเสียงล้อนิดๆบางๆแต่โดยภาพรวมถือว่าโอเคเลยทำออกมาได้ดีเดี๋ยวเราจะไปลองในส่วนของตัววงแหวนดูนะครับว่าความเร็วเร่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปครับรอบจะเปลี่ยนประมาณที่ 5,600 รอบนะครับตอนนี้ผมกดค่อนข้างหนักตัวนี้เกียร์ใหม่เป็นเกียร์ CVT รอบสูงถึง 6,000 รอบเหมือนกันนะถ้าวิ่งด้วยความเร็ว120นะครับถ้ากดหนักๆนะครับตอนนี้โค้งนี้เขาให้ขับด้วยความเร็วประมาณ70เท่านั้นนะครับเฮ้ยเกาะดีอ่ะเดี๋ยวลองชูดนะครับ80 90แล้วก็101นี่ขึ้นมา100กว่าแล้วนะเฮ้ยขึ้นไวอ่ะกว่าตัวเดิมนะเฮ้ยจังหวะช่วงเร่งแซงเนี่ยครับความเร็วกลางๆนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับ
มานี่เขาโค้งนี้เขาให้ใช้ประมาณ60ผมก็มาที่70แรงเหวี่ยงน้อยครับเดี๋ยวขอลองในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100นิดนึงนะครับมาครับ0ละไป0ถึง100ครับเนี่ยช่วงออกตัวมีรอตามสไตล์ของเกียร์ CVT เลยแต่พอความเร็วกลางนะมาขอขึ้นสัก70 80ปุ๊บเร่งเนี่ยมาค่อยๆไหลมาเลยครับขึ้นมา100แล้วนี่ฮะนี่120นะครับแล้วก็ต้องเบรกและชะลอดูนะครับเข้าโค้งรอบนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ80นะครับช่วงออกโค้งเติมคันเร่งขึ้นมาเป็น90แล้วก็ไล่ขึ้นมาครับนี่กดคันเร่งแบบคลิกดาวน์นะขึ้นมาถึง100แล้วขึ้น100ช่วง90ขึ้น100เนี่ยไวมากถือว่าดีเลยครับแต่เสียงเครื่องก็ได้ยินชัดครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการชิมลางในเจ้า Mitsubishi Xpander นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทดลองขับแบบชิมลางสั้นๆในเจ้า Mitsubishi Xpander โฉม Minor Change คันนี้นะครับสรุปง่ายๆว่าเราได้ความรู้สึกที่แตกต่างจากตัวเดิมค่อนข้างชัดนะครับเกียร์ที่เปลี่ยนไปตอบสนองในลักษณะของรถแบบครอบครัวมากขึ้นนะครับช่วงล่างปรับใหม่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็การเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนแม่นยำขึ้นกว่าตัวเดิมและแน่นอนครับความสวยงามเป็นเรื่องจริตของแต่ละท่านเลยว่าชอบหรือไม่ชอบแต่สำหรับผมว่ามันมาในแนวอวกาศแล้วดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับสุดท้ายวัดกันที่ราคาครับณวันที่ผมรีวิวตรงนี้บอกเลยว่ายังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถามว่าน่าสนใจไหมอยากให้มาลองครับว่ามันตรงกับจริตในการขับตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่แต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนมาให้เนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันอัปเกรดขึ้นมาอีก1สเต็ปดูแล้วน่าสนใจขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับคาดว่าไม่เกิน 900,000 แล้วก็ผมว่ามันก็ยังคงจะเป็นเจ้าตลาดอยู่เหมือนเดิมสำหรับเจ้า Mitsubishi Xpander